สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำแกงอ่อมฟักทองใส่หมูนะคะซึ่งจะเดี๋ยวเราตำเครื่องแกงกันก่อนก็จะมีหอมแดงมีพริกแห้งแล้วก็มีตะไคร้ค่ะเดี๋ยวหั่นหอมแดงก่อนนะคะก็ตะไคร จากนั้นก็ตำเครื่องแกงพริกใส่ไป2เม็ดก่อนเพราะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ทานไม่ได้นะคะเดี๋ยวปู่จะตำพริกใส่ไปส่วนตัวอีกสัก 5-6 เม็ดแต่ใส่ไปเบื้องต้นก่อน2เม็ดนะคะคุณพ่อคุณแม่จะทานไม่ได้แล้วก็โขลกให้ละเอียดใส่เกลือไปนิดนึงใส่เกลือลงไปทำให้โขลกได้ละเอียดง่ายขึ้นนะคะโขลกให้ละเอียดแต่ว่าไม่ต้องละเอียดมากเกินไปเพราะว่าอาหารอีสานนี่นะคะไม่ใช่ว่าจะไปปั่นหรือว่าจะตำจนเป็นเครื่องแกงแบบละเอียดอย่างนั้นไม่ใช่นะคะคำว่าละเอียดในอาหารอีสานนี่ก็คือละเอียดพอประมาณแต่ไม่ใช่ว่าโขลกหยาบเกินไปก็ไม่ใช่แบบละเอียดยิบแค่นี้ค่ะลักษณะที่ได้จะเป็นแบบนี้อันนี้น่าจะโอเคให้มันละเอียดเท่านี้พอนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของฟักทองกันค่ะฟักทองเลือกใช้เป็นฟักทองแก่นะคะฟักทองอ่อนที่ไม่มีความมันจะนำมาแกงไม่อร่อยก็ปอกเปลือกออกก่อนแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะThank you.
ปอกเปลือกก็ไม่ต้องปอกเปลือกออกเยอะมากก็ได้นะคะให้เหลือเปลือกติดไว้อย่างนี้ก็ได้เพราะปกติก็คือฟักทองเราสามารถทานตัวเปลือกเขาได้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนเดิมหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเดี๋ยวเก็บไว้เท่านี้เก็บไว้ผัดได้อีกหนึ่งจานนะเอาไว้ผัดใส่ไข่สำหรับเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูก็จะใช้เป็นหมูส่วนสันคอจะแกงทานกัน4คนใช้เท่านี้ก็พอค่ะเน้นฟักทองเยอะๆแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีผักอีตูหรือว่าใบแมงลักนะคะแล้วก็ใบมะกรูดเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะในการทำนะคะเราจะใช้น้ำซุปไก่นะคะน้ำซุปไก่ก็พูดก็จะต้มไว้นะคะแล้วก็ถ้าเผื่อจะทำพรุ่งนี้ก็จะใส่ช่องธรรมดาไว้แต่ถ้าเผื่อเรายังไม่ได้ทำทันทีนะคะก็จะใส่ช่องฟรีซเอาไว้ซึ่งต้มครั้งหนึ่งก็จะต้มครั้งละหม้อใหญ่ๆนะคะแล้วก็แบ่งเสร็จทัพเปอร์แวร์แบบนี้ไว้เห็นไหมคะว่าเมื่อเราแช่เย็นหรือว่าแช่ช่องฟรีซมันจะมีส่วนที่เป็นมันนะคะลอยหน้าเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถตักออกได้เพื่อทำให้น้ำซุปของเราไม่มันมากนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวจะขูดเอาไขมันข้างบนเขาออกก่อนให้เหลือแต่น้ำซุปข้างล่างใสๆนะคะตั้งหม้อก่อนนะคะเปิดไฟใช้ไฟกลางเดี๋ยวก็จะใส่เนื้อหมูลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราตำแล้วอะค่ะลงไปในหม้อเลยแล้วก็ผัดหรือว่ารวนเขากับเนื้อหมูเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆจนกว่าหมูจะเกือบสุกเลยนะคะถ้าเผื่อใครไม่ชอบหมูสันคอจะใช้หมูส่วนอื่นก็ได้จะเป็นสันในสันนอกส่วนสะโพกหัวไหล่อะไรก็ตามใจตามสะดวกเลยค่ะหรือใช้เป็นหมูสับก็ได้หรือจะอ่อมหรือจะทำแกงอ่อมกับเนื้อวัวนะคะหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะเนื้อไก่ก็ได้เนื้อปลาก็ยังได้ตามใจตามสะดวกเราชอบเนื้อสัตว์ชนิดไหนก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะหมูใกล้จะสุกแล้วนะคะก็ใส่น้ำซุปลงไปเลยสีโบราณนะคะน้ำล้างครกใส่ลงไปด้วยจากนั้นนะคะก็ต้องไฟทิ้งไว้เรื่อยๆจนกว่าเขาจะเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่ฟักทองกันค่ะพอเริ่มเดือดแล้วนะคะก็จะใส่ฟักทองใส่ลงไปเลยThank you.
นี้ก็จะรอให้ฟักทองสุกนะคะแต่ในระหว่างนี้ก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าจะไปแค่นี้พอก่อนค่ะเดี๋ยวเค็มไปเพราะเราตำเกลือกับพริกแกงแล้วนะคะเวลาปรุงก็ระวังนิดนึงทีนี้ก็จะปล่อยให้เขาเดือดรอให้ฟักทองสุกนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูก่อนว่าเค็มพอหรือยังที่บ้านไม่ทานเค็มนะคะรสชาติกำลังดีเลยค่ะเค็มไม่น้อยจะได้ซดน้ำได้อย่างสบายใจนะคะพอฟักทองสุกดีแล้วนะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราก็จะใส่ผักอีตูหรือใบแมงลักนะคะแล้วก็อะไรอ่ะใบมะกรูดเสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมฟักทองใส่หมูสันคอนะคะเดี๋ยวเรามาทำอีกเมนูนึงนะคะทอดปลาทูใส่น้ำมันมะกอกนิดเดียวนะคะกระทะแบบนี้นะคะเป็นกระทะเคลือบเซรามิกนะคะไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะจริงๆทอดแบบไม่ใช้น้ำมันก็ได้แต่ว่าอยากจะให้หนังเขาดูกรอบๆนิดนึงก็เลยใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่มีชื่อตอนนะคะว่ามื้อละร้อยอิ่มอร่อยทั้งครอบครัวนะคะเป็นการนำเสนอการทำอาหารสำหรับรับประทาน 2-4 คนในครอบครัวนะคะซึ่งวันนี้ก็จะทำแกงอ่อมฟักทองใส่หมูสันคอนะคะแล้วก็ปลาทูทอดนะคะฟักทองซื้อมา20บาทนะคะหมูสันคอนี่ใช้ประมาณ30บาทแล้วก็ปลาทูนะคะปลาทูเข่งนี้50บาทค่ะแล้วก็มีแจ่วบองนะคะแจ่วบองคุณแม่ตำเอาไว้ใส่ในตู้เย็นเอาไว้อยู่แล้วนะคะวันนี้ก็รับประทานง่ายๆนะคะในงบประมาณ100บาท